สวัสดีครับนี่ก็เป็นเฉลยของข้อแอนโคโลนีนะครับในข้อแอนโคโลนีครับเนื่องจากว่ากราฟเป็นทรีแล้วต้องการหาระยะทางสั้นสุดในทรีหลายๆรอบวิธีต้องใช้ก็คือใช้วิธีการ LCA นะครับหรือว่าล่ะ Least Common Ancestor โดยการทำงานโดยรวมนะครับก็คือ Initialize โครงสร้างข้อมูลของ LCA ที่เราจะอธิบายทีหลังนะครับก็คือเราก็สร้างกราฟขึ้นมาจาก Input ทำการ Depth First Searchซึ่งการ Depth Search นะครับต้องการ Depth Search เพื่อ1หาพ่อ2หาความลึกจาก root หาระยะทางจาก root นะครับอันนี้ก็คือเป็น Depth Search ปกติโดยในการทำงานเนี่ยครับเราจะให้โหนดเป็น0เป็น root node เพื่อความง่ายดายเนื่องจากเป็น tree จริงๆทำยังไงก็ไม่ต่างกันนะครับจากนั้นเนี่ยครับเราจะทำการ pre-process LCA โดยการบันทึกว่าจากเดฟเฟอร์เซอร์นะครับเรามีพ่ออยู่แล้วก็จะเรียกว่าพ่อขึ้นไป2ชั้นเป็นใครพ่อขึ้นไป4ชั้นเป็นใคร8ชั้นเป็นใครไปเรื่อยๆนะครับก็คือที่เรา initialize ไว้ตรงนี้ให้เป็นลบ1จากนั้นนะครับเราก็คำนวณหาแต่ละข้างโดยการในการคำนวณแต่ละข้างก็คือง่ายๆเลยก็คือเราก็หา LCA ก่อนจากนั้นก็คำนวณระยะทางโดยการหาระยะทางจาก root ถึง node A ไปบวก root ถึง node Bลบด้วย2คูณระยะจากรูทถึงโหนดที่เป็น LCA นะครับก็จะได้คำตอบออกมาง่ายๆส่วนในส่วนการทำงานของ LCA นั้นเริ่มต้นก็คือหาความต่างความลึกก่อนจากนั้นก็กระโดดขึ้นไปจนกว่าจะความลึกเท่ากันถ้าเกิดเป็นโหนดเดียวกันแล้วก็จบแต่ถ้าไม่ใช่แล้วก็กระโดดขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นโหนดเดียวกันนะครับโดยการหา LCA ด้วยวิธีนี้จะเป็นการหา LCA ด้วยวิธี Big O Log N นะครับเป็นวิธีที่ทำได้ใน Big O 1ด้วยแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับข้อนี้ครับขอบคุณครับ